KUSA กับ KFGG ซ้ำกันเยอะไหมควรจัดสัดส่วนอย่างไรจะถือยาว10ปีค่ะ KFGG มีคนถามเยอะนะเนี่ยมันคือกองแม่วัน UTG ฮะมีความซ้ำไหมมีซ้ำแต่ไม่เยอะมากครับเพราะว่าวัน UTG เขาจะไปหนักในส่วนของตัวที่เป็นแบบ large cap ถึง mega cap มากกว่าแต่ KSA จะหนักทาง large ที่ค่อนมาทาง mid และมี small บางส่วนทำให้มีซ้ำกันบ้างแต่น้อยมากน้อยมากนะถ้าอย่างยกตัวอย่างหุ้นอย่างของ KFTG จะไปแบบ Amazon Tesla Nvidia Tencent อะไรอย่างเงี้ยฮะที่ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ถ้าเป็น KSA จะไปโผล่แถวๆแบบShopify Snowflake Airbnb อะไรลักษณะเนี่ยฮะหรือ Zoom ที่ค่อนข้างมีขนาดเป็นไซส์มินิลงมาเพราะฉะนั้นเองถ้าต้องการกระจายการลงทุนในแง่ของไซส์นะฮะสามารถถือคู่กันได้แต่หลักๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันอาจจะกินทีมกันเยอะคือทีมมันซ้ำกันในแง่ของความเป็นโกรธจ๋าในระดับหนึ่งเลยครับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะจากผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวนะคะทางฟินโนมิน่าค่ะก็มีบริการนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจเช่นเดียวกันค่ะโดยบริการนี้นะคะชื่อว่าบริการฟินโนมิน่าเอ็กซ์คลูซีฟไลท์ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวค่ะโดยจะเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะคะสำหรับผู้รับบริการที่สนใจค่ะเพียงมีเงินลงทุนตั้งต้นนะคะที่ 500,000 บาทค่ะหากท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถทำการสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อเข้ารับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจาก Phenomena Exclusive ได้เลยค่ะ